ขาวผมการันตีคู่ที่2ในศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกล็ดไกลครับเมื่อวันศุกร์ที่4มีนาคม2559ป้อมเพชรสิงห์บ้านสร้างเจอกับฤทธิ์จิตเมืองนนท์ครับมวยคู่นี้ชกกันพิกัดน้ำหนัก112ปอนด์ป้อมเพชรสิงห์บ้านสร้างนี่เรียกว่าเป็นมวยในรายการครับส่วนคนนี้ครับฤทธิ์จิตเมืองนนท์ครับมาชกแทนครับเข้าเวรแทนเมืองคนเล็กขอไปครับเข้าเวรแทนยอดบัวแดงดาบป้อมมหาชัยครับหรือว่ายอดบัวแดงสศิริลักษณ์กรรมการอนันต์เปลี่ยนสุคนครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีปล่อยตัวยกที่3มาครับ 3-1 เลยครับอยู่ที่ทางด้านของป้อมเพชรสิงห์บ้านสร้างครับได้ช่วงได้รูปร่างได้หนุ่มได้สดลูกหลานจากแดนอีสานเหมือนกันทั้งคู่นะครับป้อมเพชรนี่มาซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย PK แสนชัยครับฤทธิ์จิตเมืองนนท์นี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับนนทบุรีเดินเข้าหาครับโอ้โหแทงครับเอ้าฮุกขวาครับแม่อ้าวกรรมการไม่นับครับโอ้ล้มทั้งยืนครับป้อมเพชรโอ้โหโอ้พอไม่นับนี่ก็เรียกว่ามีทั้งเสียงกลด่าแล้วก็มีเสียงปรบมือชื่นชมครับก็อยู่ที่ว่าจะเชียร์ใครครับโอ้โหแต่เดินเข้าไปเจอหมัดของฤทธิ์จิตเมืองนนท์ครับโอ้นี่ครับเขาบอกว่ามวยคู่นี้นี่โบที่สุดแล้วนะครับโบที่สุดดูแล้วชนะแพ้กันเรียกว่าไม่มีปัญหาครับป้อมเพชรดูใสๆครับเหมือนเปิดถ้วยแทงไฮโลครับแต่ณตอนนี้ครับเจอกับปั้นเมื่อสักครู่นี้โอ้โหล้มทั้งยืนครับอ้าวพยายามประทุมครับแต่ว่าเจอศอกเจอกับปั้นของฤทธิ์จิตเมืองนนท์ป้อมเพชรเดินครับชนเข้าไปครับแทงเข่าขวาครับถีบซ้ายฤทธิ์มีหมัดมาคอยคู่แล้วครับต่อยได้แม่นต่อยได้หนักครับฟันศอกอีกต่างหากกระดูกมวยประสบการณ์มวยอยู่ที่ฤทธิ์จิตเมืองนนท์แน่นอนนะครับค่ายดียี่ห้อดังครับส่วนป้อมเพชรไม่มีใครปฏิเสธว่าโอ้โหเขาสดขึ้นมาดีเหลือเกินนะครับในระยะหลังครับดูครับแลกหมัดครับแลกหมัดครับยืนแลกหมัดตาต่อตาฟันต่อฟันครับฤทธิ์เอาเจอกับปั้นขวาของป้อมเพชรถีบซ้ายไว้เสียบขวาครับฤทธิ์เสียบซ้ายโต้ฟันศอกซ้ายครับฤทธิ์ครับไม่ได้มีหมัดอย่างเดียวครับอาวุธเสริมอาวุธสั้นเติมเข้ามาครับเอากำปั้นขวาอีกแล้วครับอัปคัตกำปั้นขวาโดนเหมือนกันครับฤทธิ์อับบวกคืนครับฤทธิ์จิตเมืองนนท์โอ้โหเอาละครับหมัดแรกหมัดหมัด1 2เสียบเข่าขวาครับเจอกำปั้นขวาครับโยนซ้ายเจอฮุกซ้ายสับล่างครับฤทธิ์ไม่มีทางเลือกเลยครับป้อมเพชรตอนนี้ก็เรียกว่าโอ้โยนเข่าขวาครับหมัด1 2ครับเจาะยางครับเอ้าหุยหมัดกับเข่าเสียบซ้ายไปเติมเข้าให้ฟันศอกขวาครับฤทธิ์โอ้แกเลือกออกเหลือเกินวันนี้ต่อยฉลาดครับต่อยละเอียดหมัดไม่ถึงครับหมดยกครับพอหมดยกนี่ก็ยังมีเสียงอื้ออื่นครับก็มีทั้งดอกไม้มีทั้งก้อนอิฐแหละครับเปรียบเลยให้ได้ฟังกันนะครับไม่มีใครเคลี้ยงก้อนอิฐไม่มีใครเคลี้ยงดอกไม้ขึ้นเวทีหรอกหมดยก3ขึ้นยก4ครับโอ้โหตลาดหลักทรัพย์นี่ยังอยู่ที่ป้อมเพชรนะครับยังอยู่ที่ป้อมเพชรราคาแค่เสมอแล้วครับโอจาก 3-1 ครับราคากลางอากาศนี่ไปถึง 8-1 9-1 10-1 เลยนะครับก่อนที่จะโดนหมัดจำปั้นขวาครับฤทธิ์ชกอย่างละเอียดชกด้วยความระมัดระวังจำปั้นขวาฟันศอกครับฤทธิ์เจอเข่าซ้ายของป้อมเพชรล้มไม่ล้มอ้าวรัดเอวเลยครับรัดเอวเลยครับลูกเก๋าอยู่ที่เขาด้วยครับพยายามงัดมาทุกอย่างครับกลยุทธ์ยอดเก็บได้นี่3ล้านเศษนะครับคุณผู้ชมครับต่างชาติมีนิดเดียวครับแค่หยิบมือครับ154คนเท่านั้นเองแต่เป็น154คนที่กลับประเทศของเขาไปนี่โอ้โหบอกต่อๆกันเป็น100เท่าพันทวีครับดักแทงเข่าขวาครับฤทธิ์มวยชกกันสนุกทุกคู่ผลงานของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรอ้าวแทงซ้ายไปครับฤทธิ์นี่รวบเลยครับรวบเอวเลยครับนี่แหละครับเอาสมองขึ้นมาช่วยด้วยป้อมเพชรนี่ไปพลาดโดนกระปั้นนะครับไม่มีทางเลือกครับสมองก็มีแหละครับแต่ว่าแหมทางเลือกไม่ค่อยเยอะแต่แทงมาซ้ายครับฤทธิ์กำปั้นขวาเจอกำปั้นขวาแล้วก็ขวางไว้ครับดูครับแกถีบไว้ถีบไว้ให้ต่อยไม่ถึงครับให้เข่าไม่ได้เอาแข้งขวาแข้งขวาครับอ้าวนี่เตะเข้านะครับดูครับ
นิดเองก็รู้จักผ่อนหนักเป็นเบาครับกระแทกหมัดอู่แข้งขวาเกี่ยวเลยครับดูฮะโอ้ยรายการมากเดินต่อครับป้อมเพชรนิดรวบกรรมการอนันต์ครับแยกออกมายังมีเวลาป้อมเพชรฟันศอกนิดฟันคืนแล้วก็รวบครับรวบเผาเวลาครับนี่คือการป้องกันตัวของมวยที่ได้เปรียบครับนิดเองก็มองว่าเขาได้เปรียบนะครับโดยเฉพาะกำปั้นนั้นนี่ถึงไม่นับแต่ก็มีคะแนนทดในใจครับโอ้โหดูครับโปรโมเตอร์สมจิตนั่งอยู่ที่มุมนั้นนี่ชูกำปั้นเลยครับไม่มีใครคิดว่าลิศจะชนะได้ครับอ้าวกำปั้นทั้งศอกอัปคัตอ้าวโดนอีกครับป้อมเพชรตั้งแขนแล้วฟันศอกซ้ายครับแล้วก็เสียบขวาไว้โอ้โหรอบจัดกระแทกหมัดฟันศอกครับแล้วก็เอาส่วนหนานี่รับเลยครับเวลาป้อมเพชรฟันศอกมาครับเอากลางศีรษะรับพอแตกตรงนั้นไม่เป็นไรครับแทงขวาครับเสียบซ้ายครับป้อมเพชรป้อมเพชรก็ทำได้นะครับไม่ใช่ทำไม่ได้ครับเพียงแต่ว่าสภาพแวดล้อมแล้วตอนนี้แล้วก็ตอนจบนี่ก็นิดจบดีกว่าแข้งขวาครับลิฟดูครับหมดยก4ครับแอคเลยครับจากหน้าตาธรรมดาธรรมดานี่กลายเป็นหล่อไปเลยครับทางด้านของลิจิตเมืองนนท์ครับคืนคนมวยก็ยังตรึมเหมือนเดิมครับยกสุดท้ายครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ลิจิตเมืองนนท์ครับขึ้นมาเป็นรองตอนนี้พลิกต่อ31เลยทีเดียวเอ้าเสียหลักหน่อยเดินครับป้อมเพชรเอาฟันศอกขวาเจอหมัดคืนป้อมเพชรแรกครับป้อมเพชรแรกครับต้องแรกครับป้อมเพชรเสียแขกรอแจกทองแจกเงินอยู่แล้วครับเสียขาหน้านี่เป็นลูกศิษย์ของนายกมาโนหัตถยมาศนะครับจากสิงห์บ้านสร้างแต่ว่าเอามาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย PK แสนชัยครับมาตรฐานกำปั้นขวาโยนเข่าขวามาครับป้อมเพชรกำปั้นขวาเจอหมัดขวาคืนเสียบซ้ายครับโอ้โหหมัดขวาครับหงายครับพยายามเร่งขึ้นมาครับป้อมเพชรหัวใจไม่ยอมแพ้ซะอย่างไม่ยอมครับยอมง่ายๆได้ยังไงครับเอาแข้งขวาครับนิดไม่ยอมเอาแข้งไปไม่ยอมแข้งไปเอาเกียร์แล้วคืนด้วยแข้งขวาครับลัดรวบโอ้โหนี่แหละครับลูกมันสมองครับต้องงัดออกมาแล้วครับมันสมองประสบการณ์ครับเอาตัวให้รอดเท่านั้นแหละเอาตัวให้รอดครับดูว่าวันนี้จะเอาตัวรอดไม่รอดครับเอาแลกหมัดแลกหมัดหงายเงือบเลยครับนิดโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนครับดูครับป้อมเพชรเต็งหมัดขวาฟันศอกซ้ายกำปั้นขวาวางแข้งขวาครับได้เฮกันอีกรอบนึงเอาแข้งขวาครับนิดเอาแล้วครับย้ำใหญ่ใส่สารพัดแต่ว่าต้องย้ำแล้วเห็นครับว่าชนะท่วมท้นครับนิดไม่สนแล้วครับกอดไปก่อนครับเผาเวลาครับแล้วก็จากนั้นครับก็พยายามเดินต่อเนื่องนับถอยหลังแล้วครับโอ้โหแม่ขวาลูกนี้สวยครับเจอฮุกซ้ายแข้งขวาไม่โดนหมดยกครับโอ้โหเป็นไปได้ครับนี่แหละครับมวยไทยครับอะไรก็เป็นไปได้หมดครับกำปั้นไม่มีรูทิ่มเข้าไปในหงายท้องเป็นไปได้หมดทุกอย่างนะครับเช่นเดียวกับคู่นี้ครับป้อมเพชรสิงห์บ้านสร้างครับขึ้นมาแล้วต่อแม่เลยว่าต่อไกลต่อแพงเลยทีเดียวนะครับในพิกัดน้ำหนัก112ปอนด์ครับสุดท้ายพ่ายลิศจิตเมืองนนท์ไปสนุกพลิกล็อกคะแนน4948นะครับจากไกลไกลกับเรียงและขวัญรัตนรังสีแล้วก็4947จากบุญเลิศแก้วพิทักษ์ลิศจิตเมืองนนท์ครับชนะคะแนนสนุกคู่ที่3ในรายการครับศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกล็ดไกลรายการยิ่งใหญ่ของวงการมวยนะครับวัชรพล PK แสนชัยมวยไทยยิมเจอกับประจันบานสอจอวิชิต8ริ้วเป็นการชิงแชมป์รุ่นไฟเวทลุมพินี112ปอนด์ด้วยนะครับเสียแคครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับวัชรพลครับวัชรพลเจอกับทางด้านของประจันบานยก3ถ้าปล่อยตัวมาครับราคาเสมอประจันบานครับ
กรรมการสุภาพบุญรอดยศพันตรีครับชี้ขาดบนเวทีให้คะแนน3ท่านก็มีบุญภาปรากฏผลธนงคุมานิชและไพรัตน์ดิษฐาพรครับเดินเข้าหาครับวัชรพลวัชรพลนี่เอาชนะรณชัยสันติวนมานะครับที่ช่องเกียรติศรีครับโชว์ฟอร์มได้ดีเหลือเกินครับวันนั้นเอาชนะนักมวยยอดเยี่ยมของลุมพินีคนล่าสุดครับส่วนประจันบานครับสีเสื้อเดิมก็คือวิสุทธิ์เจริญยนต์นะครับพอย้ายมาอยู่กับสจ.วิชิตก็แหลมขึ้นครับฟอร์มการชกดูดีขนาดไหนครับต้องมีแชมป์การันตีครับครั้งนี้มีโอกาสทั้งคู่ปัดขาไม่ล้มครับวัชรพลมีฐานดีครับเดินเข้าหาครับวัชรพลแข้งซ้ายเจอขวาของประจันบานครับซ้ายหน้าครับวัชรพลครับเป็นมวยที่ออกหมัดออกแข้งและดูรุนแรงครับในรอบ2ปีหลังนี่ก็เรียกว่าเป็นที่รู้จักแฟนมวยมากยิ่งขึ้นนะครับไปชกที่ช่องเกียรติศรีและโชว์ฟอร์มได้ดีครับคนดูทั่วประเทศอ้าวเสียหลักล้มถ้าเกิดเป็นที่รู้จักมาก่อนนี่ก็ต้องประจันบานแล้วครับพยายามเตะพับในครับไม่ถึงสั้นกว่าเล็กน้อยนะครับแต่มวยชกกันที่เวทน้ำหนักผลงานของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรครับศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกลือไกลครับโดยการมอบหมายของพลตรีเกษมเบญจนิรติสัยนะครับจะมอบหมายให้กับโปรโมเตอร์ที่ดีที่สุดนะครับของเวทีจัดรายการนี้ขึ้นมาเพราะว่าเป็นรายการสนามนะครับก็1ปีมี4ครั้งครับไตรมาสละครั้งครับยอดค่าดู3ล้านกว่าต่างชาติ154คนครับคนไทยน่ะมาเยอะตีเข้าขวาครับเอาแข้งขวาของประจันบานครับได้คนละแข้งคนละหมัดครับก่อนจาครับอาการลิงโลดมั่นอกมั่นใจทั้งคู่ครับหมด2ขึ้น3ครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ประจันบานต่อ 2-1แข้งแรกแข้งหมัด1 2เจอขวาของประจันบานวัชรพลดูครับต่อยละเอียดครับวัชรพลครับโอ้โหหมัด1 2 3 4ครับวางแข้งไปก่อนนะครับเบิกทางครับประจันบานต่อ2 1วัชรพลต้องเดินเร็วครับแต่ว่าประจันบานไม่ถอยแข้งขวาวัชรพลโต้คืนด้วยแข้งขวาครับตั้งแขนไว้ผลักออกแข้งขวาครับเตะไม่เข้าเจอเข่าซ้ายขวางไว้เสียบขวาครับประจันบานล้มมั้ยโอ้โหแม่ไปล้มไปอยู่ข้างล่างครับไม่เป็นไรลุกขึ้นมาสู้ต่อกำปั้นขวาครับขวางไว้ขวางเอารัดใต้ปีครับตีครับตีอย่างนี้ตีได้จริงครับแต่ว่ามันดูแล้วไม่ชัดเจนครับกรรมการสุภาพครับแยกออกมาครับแล้วก็โยกเข้าหาต่อครับวัชรพลวัชรพลโยกเข้าไปโยกเข้าไปอ้าวแม่ไม่มีจังหวะออกครับประจันบานขี่มาพอดีแข้งขวาครับประจันบานวัชรพลหมัด 1-2 ครับแม่ยังต่อยได้ไม่เข้าเป้านักนะครับก็มีโดนบ้างนะครับแต่ว่าอ้าวแตกครับแตกเปลือกคิ้วด้านซ้ายครับประจันบานครับวัชรพลเหมือนฉลามเห็นเหยื่อครับอ้าวแม่เจอแข้งขวาของประจันบานครับมานิ่งครับประจันบานล็อกรันตีเข่าขวาวัชรพลโต้แม่กรรมการสุภาพครับแยกออกมาครับโยกเข้าไปต่อครับวัชรพลครับพลิกมาเตอร์เข่าซ้ายของวัชรพลประจันบานตีขวาครับตีซ้ายอัดเข้าไปครับวัชรพลโต้ด้วยซ้ายเดินครับปุ้ยซ้ายหน้าครับซ้ายหน้านี่ขวาหน้าหรือลักษณะใช้ไถ่หน้าออกนี่คู่ต่อสู้จะป้องกันลำบากอยู่แล้วครับมันอยู่ใกล้กับคู่ต่อสู้ครับโอกาสที่ยกบังลำบากแต่ว่าขวาหลังอย่างนี้นี่พอยกได้แต่ว่ายศชลพลไม่บังครับไม่บังก็เต็มชายโครงครับเจอหักล้มไปอีกยังโยกเข้ามาครับวัชรพลครับโอ้แต่ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยครับแทงเข่าซ้ายครับประจันบานตีเข่าขวาครับวัชรพลตีขวากรรมการสุภาพครับแยกโอ้โหกำปั้นขวาเจอแข้งขวาครับมีต่อยล่างสลับบนครับ
ต่อยล่างสลับบนถีบไว้ถีบไปครับกำปั้นขวาขวาขวาซ้ายขวาครับล่างสลับบนครับแข้งขวาวางขวาไปครับแข้งขวาครับนี่ครับหมัดมาครับต้องต่อเนื่องครับเอาศอกขวามาด้วยต้องต่อเนื่องครับวัชรพลมาถูกทางแล้วครับเจอแข้งขวาของประจันบานครับหมดยกพอดีครับโอ้มาเร่งเอาช้าไปหน่อยครับวัชรพลถ้าเกิดเร่งตั้งแต่ยก4อะไรจะเกิดขึ้นครับยังพอมีเวลาเหลือครับเพราะว่ายังดูดีคู่ขี้ยังตีกันไม่จาครับนี่ครับคนมวยครับดูครับโอ้โหอยากเห็นอย่างนี้บ่อยๆอยากเห็นอย่างนี้ทุกวันครับปัญหาของโปรโมเตอร์ก็คือไม่มีมวยเอกให้มาจัดทุกวันนะสิ 5-1 ครับอยู่ที่ประจันบานครับได้เปรียบครับต้องเดินเร็วขึ้นแล้วครับวัชรพลแข้งซ้ายกำปั้นขวาเจอแข้งขวาครับเกี่ยวระหว่างแข้งขวาคืนเอาละครับแข้งกำมัดแข้งกำมัดครับแข้งกำมัดครับโดนแข้งก็เจ็บโดนหมัดก็ซึมรัดตีขวาตีซ้ายครับแม่ขยันครับวัชรพลครับเหยียบคันเร่งแล้วครับเหยียบคันเร่งแล้วเจอแข้งขวาครับต่อยล่างสลับบนโอ้แต่ว่าประจันบานก็สู้ทุกลูกครับสู้ทุกลูกแล้วก็รัดครับรัดแล้วก็พยายามหมุนออกข้างถือว่าเป็นการจับที่ถูกทรงนะครับพยายามหมุนออกซ้ายทีขวาทีครับไม่ได้จับแบบทื่อๆครับน้องๆก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับนั่งดูไฮไลท์อยู่ที่บ้านเอ้าล้มลงไปแล้วครับหายใจได้คล่องคอขึ้นหายใจได้ชุ่มปอดขึ้นนะครับกองเชียร์ของประจันบานวัชรพลครับเสียแขกจะอึดอัดแล้วครับตอนนี้เปิดหัวไป2คู่คู่แรกมีเงินทำเงินครับคู่2ป้อมเพชรทำเสียเงินครับคู่3ครับวัชรพลทำท่าไม่ดีครับทำท่าไม่ดีแล้วครับตอนนี้ต่อยทิ้งต่อยขว้างไปแล้วครับประจันบานก็เก๋าอยู่แล้วครับเด็กคนนี้โน่นกองเชียร์นี่กระโดดเต้นครับตัดสินไปแทนกรรมการแล้วแล้วก็ถึงตัวครับก็ตีได้เท่านั้นแหละครับก็ตีได้เท่านั้นแหละครับก็ดันครับดันเข้าไปครับเผาเวลาครับตอนนี้กำปั้นขวาโดนเหมือนกันครับประจันบานไม่ใช่ไม่โดนนะครับเพียงแต่ว่าโดนแล้วต้องโดนต่อเนื่องครับกำปั้นขวาครับนัดศอกขวาครับหมัด1 2ครับดึงมาครับตีเข่าขวาครับวัชรพลเอาเสียไปกำปั้นขวาครับประจันบานยังไงครับเจอหมัดเจอเยอะๆไม่ดีครับเมาครับกระแทกหมัดแข้งขวาเจอขวาโต้แล้วก็ตามด้วยแข้งขวาครับอัดเข้าไปครับประจันบานตีเข่าซ้ายครับคือมันต่อกันไม่ขาดหนีกันไม่ห่างนะครับมีโอกาสแซงได้ตลอดครับประจันบานแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายครับเข้ามากอดบ้างครับเปิดเกมเข้าหาบ้างครับโอ้โหอ้าววัชรพลไม่เข้ากองเชียร์บอกว่าไม่เข้าไม่ได้น้องเอาอีกหน่อยครับเจอทีเจอทีไว้ดูครับเนี่ยครับการตัดสินใจครับคือถ้าเกิดเดินต่อเนื่องนี่โอ้โอกาสที่จะแซงมีสูงมากครับแต่ว่าแกไปหยุดครับแล้วไม่เข้าอีกแล้วครับวัชรพลครับหมดยกครับโอ้แทบไม่ดีเสียงระฆังนะครับกรรมการสุภาพบุรุษครับหยิบคะแนนท่านสุดท้ายออกมานี่เอกฉันท์3เสียงนะครับ49ต่อ48ครับบุญภาปรากฏผลธนงพุ่มพานิชและขภัยรัตน์ดิษฐาพรครับวัชรพลแพ้ครับประจันบานเป็นแชมป์112ปอนด์ลุมพินีคนใหม่ครับรุ่นฟลายเวทธนงพุ่มพานิชครับธนงพุ่มพานิชให้แดง48น้ำเงิน49ครับไทยรัฐอิทธาพรครับ4849เช่นเดียวกับบุญภาปรากฏผลนะครับก็เอกฉันท์3เสียงครับประจันบานวิสุทธิ์เจริญยนต์ครับเป็นแชมป์คนใหม่ของลุมพินีครับในรุ่น112ปอนด์ครับ